จำทุกคืนวันพุธนะฮะครับกลับมาอยู่กับเราสองคนนะครับพี่น้องหน้าตาดีที่สุดในตำบลแล้วนะครับกับโจโจและกาโน่นะฮะในรายการเชียงรายยูไนเต็ดทีวีปี2จ้าครับวันนี้ครับเรามีเรื่องราวดีๆเยอะแยะมาฝากคุณผู้ชมกันเพียบเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครับก่อนอื่นเหนือสิ่งอื่นใดครับยังไงครับพี่โจวันพุธที่8กับสิงหาคมนี้เดือนหน้าที่ใกล้จะถึงนี้ก็เดือนที่แล้วมั้งเนาะใช่ดิวันนี้วันที่1ไงครับนะฮะ6 7 8 9 10 11 12ครับก็จะเป็นวันแม่แล้วครับแต่ว่าก่อนถึงวันแม่ครับวันที่8สิงหาคมนี้นะครับอยากให้พวกเราครับพลพรรคหวังซงเนี่ยช่วยกันนะครับโชว์พลังสีส้มออกมาให้กับประเทศนี้ได้เห็นกันหน่อยใส่เสื้อสีส้มนะครับไปเชียร์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับในสนามในแมตช์ที่เจอกับชลบุรี FC นะครับเราอยากจะยูไนเต็ดสเตเดียมถูกต้องนะครับเราอยากจะให้ยูไนเต็ดสเตเดียมของเราเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยพลังสีส้มเรืองพลังเหมือนกับสวนส้มเลยทีเดียวพลังสีส้มกว่าพลังเลยพี่ครับไม่เคยดูหรอเซรามูนไงพลังขึ้นก็ลองดูนะฮะก็ฝากไปด้วยกันแล้วกันนะครับใครที่เป็นแฟนๆนะครับของเชียงรายยูไนเต็ดนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับทุกครั้งที่เชียงรายยูไนเต็ดนะครับก็ขอให้โชว์พลังสีส้มนะครับโดยการใส่เสื้อแข่งต่อไปนั่นเองโอเคแล้วครับนะฮะส่วนวันนี้ครับโอ้โหวันนี้หลากหลายคนรอคอยมากๆหลังจากเทปที่แล้วโอ้โหมีน้อยคนบ้านหมีไปแล้วครับผมครับวันนั้นน่ะดูหมีวันนี้ดูอย่างอื่นแทนวันนี้ไปดูหมีกันดีไหมถ้าจะไปแล้วก็รีบมากินยอดไม้ยอดไผ่ยอดหญ้ากินพิซซ่าเหมือนกันกับโคตรมีกันนะไม่มีเอ้าไม่มีเอ้าอะไรแล้วเราจะไปดูซุปเปอร์บอยเฮ้ยจริงเหรอแต่ตระเนตตะแตวเอาเล่นด้วยมีชอบมีชอบตัวนี้นะฮะหลายคนนะครับเคยเห็นพี่บอยวสันต์นันทสันต์เนี่ยนะครับในสนามบ้างตามร้านค้าบ้างตามห้างสรรพสินค้าบ้างแต่ผมเชื่อครับว่าน้อยคนนักนะครับที่จะได้มีโอกาสได้เห็นที่หลับที่นอนของพี่บอยวสันต์แล้วก็ตอนตื่นนอนเราไปบูดว่าพี่บอยไม่รู้ตัวเลยโอ้เทปนี้ต้องขอบอกนะครับว่าใครพลาดเนี่ยจะเสียใจนะครับกับซุปเปอร์บอยของเรานะครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็ไปลุยในช่วงกวางก้อนซุปเปอร์บอยวางโซ่ใจอยู่ลูกตาสิบเฮ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเจาะกีฬากับบิ๊กแจ๊คเหมือนเช่นเคยสัปดาห์นี้แจ๊คจะเอาข่าวสารอะไรมาอัปเดตไม่มีครับแต่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์พิเศษจริงๆสำหรับสกรูปพิเศษเกี่ยวกับเบื้องหลังความสำเร็จของนักเตะเชียงรายยูไนเต็ดกันว่าเขาออกกำลังใจที่ไหนมาในการฝึกซ้อมในการลงแข่งคงไม่มีใครรู้นอกจากคนที่เขารักและเขาให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาเราไปติดตามสกรูปนี้เลยครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมแฟรงค์ธีรคนวันนี้เรามาเจอกับแม่บ้านของนักฟุตบอลเดี๋ยวเราไปสอบถามมาดีกว่าว่านักฟุตบอลแต่ละคนเนี่ยลึกๆของเขาที่เขาอยู่กับภรรยาหรืออยู่กับที่รักที่บ้านเขาเป็นยังไงไปดูนะครับคนนี้ครับพี่บิวครับแฟนพี่ออยพานุพงศ์อลาวิโรจน์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอบถามว่าแฟนพวกพี่แต่ละคนเนี่ยลึกๆของเขาเนี่ยจากในสนามและนอกสนามเขาเป็นยังไงกันบ้างก็ไม่ค่อยพูดเหมือนในสนามอะค่ะแต่ว่าจะรักลูกเลี้ยงลูกสองคนอะเลี้ยงลูกดีมากเลยลูกติดเขาทั้งตัวนั้นเนี่ยจะติดเขามากคนโตก็ไม่ค่อยพูดค่ะอยู่บ้านแต่ว่าเป็นคนตลกคือจะไม่ค่อยอารมณ์เสียน้อยมากจะแบบจะมีเรื่องทะเลาะกันอะไรเงี้ยไม่ค่อยอารมณ์เสียจะไม่ค่อยพูดแต่ว่าส่วนมากจะเป็นที่พูดมากกว่าแต่ตอนที่ยังไม่มีลูกก็จะพี่ออยธรรมดาแต่ตอนนี้เขาก็เรียกป้าออยป้าออยคือเราจะเรียกเขาว่าป้าออยพาลูกเรียกอะไรเงี้ยเขาก็จะแทนตัวเองว่าป้าออยบ้างสำหรับตัวพี่เหรอคะก็ส่วนแมตช์ไหนถ้าเขาเล่นดีอะไรเงี้ยเราก็จะชมจะให้กำลังใจเขาแต่ถ้าแมตช์ไหนที่แบบว่าเขาดูเลี้ยงเยอะหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรเงี้ยเราก็จะคอยบอกเขาว่าป้ามันต้องเล่นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ส่วนมากเขาก็จะเขาคือเขาบอกเขาทำเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นจังหวะบอลบางทีป้าก็จ่ายไม่ได้แม่ไม่เห็นแม่ก็ไม่ต้องพูดคือส่วนมากช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยากให้พูดถึงเรื่องบอลคือเหมือนว่าเขาก็ทำเต็มที่แล้วแต่ว่าคือสไตล์เขาบางทีเขาก็พยายามเปลี่ยนแต่ว่าบางแมตช์มันต้องเล่นแบบเนี้ยแล้วคือคนมองออกมาอีกอย่างนึงคือแฟนเนี่ยคือตัวพี่ก็จะพยายามบอกว่า
คนเขามองแบบนี้นะป้าแม่เป็นคนดูแม่ก็มองแบบนี้คือแมตช์ไหนป้าเล่นดีแม่ก็ชมอะไรเงี้ยแมตช์ไหนเล่นไม่ได้แม่ก็ต้องติดีกว่าให้คนอื่นเขามาพูดอะไรเงี้ยเขาก็รับฟังบางทีก็นั่งบางทีเล่นไม่ค่อยได้หรือว่าทีมแพ้หรืออะไรเงี้ยเขาก็รู้ว่าเขาเศร้าอ่ะแมตช์นั้นอ่ะเราก็คอยให้กำลังใจอย่างเดียวคือบางทีดูใน Facebook ดูในสื่อดูในอะไรอย่างเงี้ยบางทีโดนโจมตีเยอะๆเขาก็ดูเศร้านะแต่ว่าก็มีเราก็ต้องแมตช์ไหนเราเห็นเขาเศร้าเราก็จะไม่ว่าเราก็จะป้าเล่นดีแล้วแหละแต่ว่าแมตช์หน้าก็เล่นดีกว่านี้นะเอาใหม่ถ้าได้ลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคอยบอกกันช่วงหลังๆไม่ค่อยมีตลกละเออบอกป้าซ้อมเต็มที่นะแมตช์ไหนได้ลงก็เล่นเต็มที่แมตช์ไหนไม่ได้ลงก็ไม่เป็นไรฝากบอกพี่ออยค่ะช่วงนี้ก็คือเขารู้ว่าเขาเหนื่อยเพราะว่ามีลูก2คนแล้วเขาช่วยเลี้ยงลูกดีมากคือแต่บางทีเราก็เกรงใจเขาว่าคืออยากให้เขาพักผ่อนเต็มที่อะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามช่วยเขาเต็มที่ก็แม่เป็นกำลังใจให้ป้าเสมอถึงใครจะว่าป้าเล่นดีเล่นไม่ดียังไงก็เดี๋ยวเราค่อยปรับปรุงทำเต็มที่อยู่ข้างเขาเสมอครับต่อมาเรามาสัมภาษณ์สั้นๆกับพี่ติ๊กแฟนของพี่ชายนะครับธนงศักดิ์พานิพัฒน์เห็นแฟนคลับบอกบางครั้งจะทักพี่ชายเขากลัวบอกหน้าพี่ชายโหดจริงหรือเปล่าในนิสัยของพี่ชายจริงๆอ่ะเขาเป็นยังไงไม่เขาเป็นคนตลกเป็นคนขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ดุไม่อะไรเลยอาจจะแบบเพราะหน้าเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เขาเป็นคนน่ารักก็อยากให้ดูแลเรื่องสุขภาพนิดนึงอะไรเงี้ยคือด้วยว่าตอนนี้ร่างกายเขายังไม่พร้อมแม่อะไรอย่างงี้ก็อยากให้ดูแลตัวเองบ้างอะไรอย่างงี้ไม่รู้จะบอกอะไรนะอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันบ่อยจนแบบไม่รู้จะพูดอะไรแล้วรักไหมครับก็รักสิคะต้องรักลองพูดให้พี่ชายหน่อยน่ารักนะเอ้ยแต่คำนี้พี่ชายพูดกับติ๊กบ่อยอ่ะลองพูดให้พี่ชายเขาพูดไหมน่ารักอ่ะแล้วพี่ชายเขาพูดแบบนี้จริงเหรอครับพูดถ้าอยู่ด้วยกันคือถ้าอยู่ด้วยกัน2คนเนี้ยชอบพูดชอบแย่ชอบเล่นอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงแต่แบบแต่จะแบบอยู่ข้างนอกอาจจะแบบดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยต้องสุขุมนิดนึงวางมาดหน่อยอะไรเงี้ยใช่ครับแฟนคลับทีนี้ถ้าเจอพี่ชายก็บอกพี่ชายบอกได้ครับน่ารักได้อะไรเงี้ยโอ้กล้าบอกเลยค่ะมาพบกับพี่มดครับแฟนพี่บอยประสานนะให้สานหมายเลข40หรือบอยจังไฮนั่นเองป้าบอยเขาเป็นคนยังไงเขาก็เป็นคนฮาฮาตลกชอบทำเรื่องตลกตลกอะไรโก๊ะให้ดูเรื่อยๆยกตัวอย่างเล่าให้ฟังสักเรื่องนึงบางทีก็เราเลี้ยงลูกอยู่เนี่ยเขาจบจากการซ้อมบอลแล้วเขาก็เปิดตู้เข้ามาเพื่อที่จะมาแกล้งเราทำอะไรตลกตลกให้เราแบบฮาฮาให้เราหายเหนื่อยอ๋อครับไปบางครั้งแข่งบอลหรือว่าแข่งเสร็จชนะหรือแพ้อะไรพวกนี้พี่บอยเขาแสดงความรู้สึกหรืออาการไงพี่มดเขาก็มีน้ำตานะน้ำตาในนัดที่แพ้หรือไม่ได้ลงแต่นัดที่ชนะเขาก็ดีใจเขาได้พูดอะไรความรู้สึกข้างในอะไรคุยกันบ้างไหมก็มีบ้างว่าทำไมลูกนี้ทำไมป้าไม่เป็นอย่างนี้ทำไมป้าไม่ยิงจังหวะนี้แม่ทำไมอย่างนี้เขาก็จะแบบเหมือนจะหาเหตุผลของเขามาให้ได้จนบางทีเราต้องบอกว่ามันผ่านไปแล้วบางทีเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถจะกอกลับเพื่อที่จะมาทำอะไรใหม่แต่ป้าดูข้างหน้าสิป้าดูข้างหน้านะต่อไปป้าจะทำไงมาแก้สิแก้ตรงนี้ที่ป้าคิดว่ามันพลาดอ่ะป้าต้องแก้เลยบอกว่าแล้วทุกคนในทีมจะรู้สึกยังไงในเมื่อถ้าป้าทำไม่ได้ก็บอกว่าเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนเราไม่สามารถไปคาดหวังว่าเขาจะคิดยังไงกับเราได้ก็บางทีที่อาจจะหึงบ้างอาจจะมีน้อยใจบ้างที่บางทีเขาสนใจบอลมากกว่าเราแต่ตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจเขาแล้วว่ามันคืองานที่จะทำให้ทั้งลูกและเราสบายยังไงมดก็รักป้านะเราจะอยู่เคียงข้างป๋าไม่ว่ามันจะเป็นยังไงไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขจะมีหรือไม่มียังก็จะมีหมดกับลูกอยู่เสมอสู้ๆป๋ากลับมานะสู้ๆ
ำหรับครั้งหน้าแฟงจะพาทุกท่านไปชมกับสกู๊ปอะไรนั้นติดตามกันได้สำหรับครั้งนี้แฟงลาไปก่อนสวัสดีครับแฟนพลพรรคกวางโซงก็ทราบกันเรียบร้อยว่าเบื้องหลังความสำเร็จของนักเตะเชียงรายของเราเอากำลังใจจากที่ไหนกันมาบ้างนี่แหละครับคือสกู๊ปพิเศษคอยติดตามกันว่าแจ๊จะเอาลูกพิเศษเกี่ยวกับนักเตะคนไหนมาให้พลพรรคกวางโซงติดตามกันสำหรับสัปดาห์นี้เจาะกีฬากับพี่แจ๊หมดเวลาแล้วตัวครับยังหาอยู่ในเต็ดมันยังมาเด็ดแต่นามันเด็ดแต่ว่ามันพยากวางโซงเราได้รับเกียรตินะครับจากพี่หนึ่งมีน้อยสุรชาติสิงห์โหนนั่นเองนะครับจะเป็นไกด์ครับพาเราเนี่ยนะครับเดินไปบ้านของนักเตะอีกหนึ่งคนครับที่อยู่ในละแวกเดียวกันนะฮะคนนี้เขาเป็นใครแบบบอกใบ้คุณผู้ชมทางบ้านก่อนพี่หนึ่งลูกสองเมียสามลูกสองเมียสามพี่บอยว่าสันยังไม่ตื่นยังนอนอยู่ในห้องนะฮะเดี๋ยวเราจะให้พี่หมีน้อยด้วยนะครับโทรหาพี่บอยบอยมาสิพี่บอยหมีน้อยเปิดประตูหน้าบ้านหน่อยมีเรื่องด่วนช่วยหน่อยเสียงมดเปิดประตูมาใครนี่บอยเปิดประตูก่อนเข้าบ้านมาปุ๊บเราก็เจอน้องตัวเล็กก่อนเลยครับนะครับสวัสดีจ้าก่อนจ้าแล้วนี่คือน้องโฟตี้เองตอนนี้พี่บอยไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ทราบเราก็มาดูบรรยากาศข้างนอกก่อนพี่หมีเรามาช่วยกันอธิบายหน่อยดีกว่าผมก็ไม่เคยมาด้วยบ้านพี่บอยแกได้รับเลยรางวัลจากเชียงรายหรือเปล่าไม่แน่ใจนักกีฬาอาชีพดีเด่นจังหวัดเชียงรายประมาณนั้นเจ้มหัวใจคนเชียงรายแหละพี่โฟนี่วิตามินเยอะมากของสาวเปล่าที่กินหรอแคลเซียมต้องกินเลยแหละครับโฟตี้ยังเล็กอยู่ลูกก็จะมีเสื้อผ้าแขวนคือต่างจากห้องพี่หมีเยอะทำงานครับคนมีครอบครัวก็ต้องแบบนี้ครับชิวๆกันไปนะครับมีลูกมีนำเสนอเลยนี่ๆๆทั้งคนผมเชื่อว่าไม่เคยเห็นเป็นลูกที่แบบน่ารักมากแต่งตัวเต็มยศเลยครับนะฮะอันนี้เป็นชุดฟอร์มของข้ารายการแกจะรับเรื่องการทำนะครับข้ารักข้ารักไม่ได้มีลูกพี่มดบ้างพี่บอยบ้างนี่นะครับนี่ลูกอ้อยน้องโฟตี้นำชี้ก่อนชี้ป้าเออชี้ไหนป้าไหนป้าตัวไหนป้าป้าไหนอันนี้ป้าฝั่งของผมกินให้เป็นเครื่องดื่มมาดูกันครับว่าในตู้เย็นมีอะไรอันนี้ข้าวเช้าที่ก่อนก็คือไม่ใช่ครับครับอันนั้นมันมามีปกก็คนดูประมาณเดียวกันผมว่าจะเป็นพวกเครื่องสำอางอยู่ด้วยดูครับผมพริกเผามีพริกเผาตาแม่กระบอกเจ้าของเขาต้องบอกหรอทำไมไม่บอกมีก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหนี่เป็นของรางวัลไทยพรีเมียร์ลีกกองหน้ายอดเยี่ยมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพแห่งประเทศไทยลีกดิวิชั่น1ปี2553ครับเรียกว่าของรางวัลของพี่บอยวสันต์ทั่วทุกหมู่บ้านเยอะแยะไปหมดเลยกดนมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหรักบนนมเยอะโอ้นี่นมนี่นอนไม่ได้เก็บสักอย่างเลยแล้วก็โอ้โหขอยากเข้ามาในส่วนของห้องนอนดูครับนี่ห้องครอบครัวซุปเปอร์สตาร์กองหน้าของเราทำอะไรอยู่ชีวิตความมันอยู่ครับสวัสดีครับพี่บอยชีวิตโอ้ยมีไม่บอกไม่กล่าวเลยนะชีวิตของเขาช่างอิเล็กเคขาเชื่อเกินคุณผู้ชมลบครับครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่พี่บอยครับร้านคนตรงครับเอาเราขอเริ่มจากห้องนี้ก่อนเลยก็แล้วกันครับพี่บอยพาโทษหน่อยโอ้ในห้องเรามีอะไรบ้างแล้วเมื่อวานเบอร์โทรไปก็ไม่โทรมาโอ้นี่พี่บอยจะเอาข้าวมาชักโครกเลยครับพี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่บอยล้างทิ้งไว้ทำไมเนี่ยพี่ล้างขวดนมให้น้องโฟตี้นั่นเองอันนี้คือกิจกรรมยามว่างล้างขวดนมให้ลูกเดี๋ยวให้บอยจัดการขวดนมตรงนี้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปให้บอยพาทัวร์พาต่างๆในห้องตรงนี้คือเสื้อผ้าใครครับพี่ใส่ผมกับมดแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่เที่ยวใส่
ไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยครับชุดโปรดของพี่บอยที่แบบว่าใส่ไปบ่อยคือตัวไหนครับพี่ง่ายๆครับจริงยีนนี่ก็เสื้อกล้ามอะไรเฮ้ยไอ้รถก็เสื้อยีนอะไรเงี้ยเสื้อข้างในอะไรอย่างงี้ก็เลยเป็นชุดที่แบบแมทชิ่งกันคุณผู้ชมดูชุดนี้เนี่ยถ้าพี่บอยอนาคตต่อไปใส่ไม่ได้ครับแต่โยนไปให้มีน้อยมีน้อยไม่ใส่มีน้อยไม่ใส่เขาใส่สไตล์ไทยพงศธรฝั่งนี้ก็ไม่ได้จัดนะครับไม่รู้ว่ามาเหมือนที่บอกครับเสื้อผ้าทั่วไปผมดูจากในห้องเนี่ยก็จะเป็นของน้องโพตี้ซะ 180% ครับโพตี้อยู่ในรังครับโพตี้อยู่ในรังเป็นคนรักครอบครัวไงโพตี้อยู่ในรังสังเกตรุ่นนั้นผมหยิบลงมาดูได้ไหมพี่ได้ไหนครับสมัยไหนแต่งงานครับบอกแล้วเดี๋ยวก่อนเห็นไหมตอนนั้นเป็นชุดทหารใช่ไหมพี่แกแต่งงานใหม่เอาแล้วสามอันนี้ยังไม่มีโพตี้ยังไม่มียังไม่มีโพตี้อาจจะอยู่ในนี้ประมาณตัวเท่าลูกก้อยอะไรอย่างงี้ครับผมเรียบร้อยหมีแสบมากเลยหมีนะนี่ก็มีพระโอ้ดูครับหิ้งพระของพี่บอยเก๋มากนะครับอันนี้เป็นจากที่ไหนอะไรยังไงพี่จากหลายสำนักมากเลยหลายสำนักอันนี้หลวงปู่ดูวัดสแกครับหลวงพ่อเกี้ยงวัดเนินที่ชลบุรีครับก็หลวงพ่อประเทืองครับอันนี้หลวงปู่เหรียญครับที่นนทบุรีนี่หลวงปู่เหรียญอันนี้ก็หนุมานครับหลวงพ่อเกี้ยงอันนี้หลวงพ่อเอียดอายุทยาวัดไผ่ล้อมอันนี้คือที่พี่บอยใช้บ่อยๆขึ้นคออยู่บ่อยๆนะครับคืนที่ผมคือรวมแต่พระอยู่ในรังพระอยู่ในรังนี่ตั้งพระครับอันนี้ส่วนหนึ่งที่อยู่เชียงรายผมก็ไม่กล้าเปิดให้เจ้าตัวเปิดดีกว่ามีอะไรบ้างข้างในใช่ครับมามีอะไรเยอะแยะเลยพี่นี่ก็ปั๊มจากนี่คืออันนี้ก็ปั๊มข้างในมีอะไรพี่ก็เอกสารต่างๆหลวงพ่อฮอลเลนหลวงพ่อฮอลเลนเป็นแบบว่าน่าบูชามากเลยถือซะลูกลูกพระครับลูกพระที่เคยอยู่ในมือแล้วก็ไปพวกได้ขอซื้อไปอะไรเงี้ยอ๋อขายลูกเก็บไว้ครับผมนี่ไงยังมีเบอร์อยู่เลยเนี่ยใช่ครับหลวงปู่หลวงปู่แหวนใช่ไหมเพื่อนฝากให้หาลูกปะยับอ๋อพยัคฆ์คำพันธ์พยัคฆ์คำพันธ์ใช่ไหมฮะโอ้โหนี่เขาเป็นเซียนพระเกจิเลยทีเดียวในกระเป๋านี่ส่วนมากเป็นพระที่ค่อนข้างจะมีราคาราคานี้โอ้ยห้ามดูนะครับครับผมขโมยห้ามดูนะเอาเท่าที่เรานำเสนอได้อันนี้ผมก็เปิดท่านแรกครับโอ้โหนี่ผมศรัทธามากผมก็เปิดปีเสือวัดบางพระขอบคุณครับพี่รุ่นแรกเขาจะเป็นของจะเล่นปี19ปี19 2519จะเป็นปีนิยมที่เขาคือถ้าส่องดูตรงใต้ขาใต้เข่าครับใต้เข่าจะมีขีดตั้งแต่หน้าแข้งครับไปชนเหรียญจะเก็บเฉพาะแบบนิยมครับผมก็อันนี้เป็นเหรียญพระแก้วแก้วมรกตปี2475รุ่นฉลอง150ปีกรุงรัตนโกสินทร์โอ้โหเป็นเนื้อเงินครับครับผมราคาพอบอกคร่าวๆได้ไหมพี่ก็เราว่ารวมๆทั้งหมดเนี่ยในกล่องนี้ประมาณหลักแสนก็ถ้าบวกไปบวกมาได้เฉียดไม่ใช่ก็ใกล้เคียงว่างั้นนะฮะนี่ขนมวัชพรมี2508ครับอันนี้ลุงปิตากิมเจ้าของหลวงปู่คำพันธ์ครับนี่พ่อเกษมปี16รุ่นต่างกันก็นี่หลวงพ่อเนื่องปัจจุรามณีครับครับเรียกได้ว่าเป็นพระที่พิมพ์นิยมครับและคือในวงการพระเนี่ยก็หากันก็นิยมสะสมรุ่นหลักๆอันนี้คือเรียกว่าเป็นกระเป๋าที่ลักลั่นหูหัวเลยในการเราเอ็กซ์คลูซีฟครับผู้ชมครับผมเชื่อว่าน้อยคนนักนะที่จะได้เห็นของรักของหัวของพี่บอยขนาดนี้ยังมีอีกนะครับเยอะเลยนะครับกล่องนี้เป็นอะไรครับพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดปี17ครับรุ่นเสือเพ่นครับที่ตีใหญ่เขานับถือก็อันนี้ก็หลวงพ่อโตวัดโพแจ้งครับหลวงอันนี้หลวงพ่อแพนด้าพิมพ์นิยมด้วยพิมพ์นิยมครับนะตอนเด็กเหรียญพระพรหมหรือพระทางนะครับพิเศษตรงสลึงทั่วไปตรงข้างหลังตอกระฆังตอกระฆังครับผมครับอันนี้ปิดตาเราปิดตาหลวงพ่อขันว่านกกระจาบอันนี้ปิดตาหลวงปู่ทิมครับอันนี้ก็เป็นหัวพายกุมารหลวงปู่ทิมก็อันนี้ก็เป็นไข่พระแก้วมรกตครับนี่ปิดตาวัดแหลมทรายค
เขาเรียกว่าเป็นตัวจริงอ่ะครับไม่ได้ว่าแบบว่าสะสมตามแฟชั่นเก๋ๆอะไรยังไงนะฮะแล้วก็มีความรู้ด้วยนะครับแล้วที่เหลือในกล่องนี้ที่เหลือในกล่องก็เป็นผ้าพัดย่อยก็มีโอ้โหมีพัดย่อยอีกนะครับผู้ชมครับพัดสาขาย่อยนะครับไม่ใช่เซเว่นไม่ได้จัดด้วยครับมันต้องการที่จะโอ้มีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมต้องยกมือไหว้ก่อนนะครับก็มีเต็มไปหมดเลยนะฮะก็เรียกว่าเป็นของที่ทำให้พี่บอยเนี่ยใช้เวลาว่างอยู่กับของเหล่านี้เป็นพระเครื่องต่างๆแล้วก็มีความสุขวันๆนึงถ้าเกิดไม่ได้เล่นฟุตบอลไม่ได้เตะบอลเนี่ยพี่อยู่กับองค์พระเหล่านี้เลี้ยงลูกก็เลี้ยงลูกก็ดูตัวแสบเนี่ยถ้าว่างๆก็มันเอาพระมาส่องเล่นเลยโฟตี้ส่องพระด้วยเหรอครับผมส่องพี่บอยตอนนี้ก็เก็บของพระของพี่บอยไว้เรียบร้อยแล้วก็เป็นพระเครื่องนะครับของเบลอทีเดียวนะพี่หมีด้านหลังมีอะไรให้เราดูอีกไหมพี่มีแฟนพี่บอยอีกคนนึงไหนครับเหมือนข้างหรือว่าตรงนี้ยู่เชียวไม่มีแล้วครับก็จะเป็นตุ๊กตาโบตี้ตุ๊กตาของเราโบตี้ด้านโบตี้เห็นเป็นกรอบใหญ่ก็คืออะไรครับพี่บอยครับเป็นคาถาครับบทคาถาบูชาเมียอะไรบ้างพี่บูชาเมียพี่มันจะครบสูตรเลยนะสูตรสำเร็จเลยคือแบบเริ่มที่บูชาพระรัตนตรัยก่อนครับแล้วก็นมัสการแล้วก็เริ่มด้วยคาถาชินบัญชรเสร็จแล้วก็คาถาของพระเลศวรคาถาชัยมงคลคาถาพระหงส์ครับเสร็จแล้วก็มันก็มีแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็มีอิติปิโสด้วยนะครับคาถาอิติปิโสครับก็ส่วนมากคาถานี้จะใช้ท่องประจำก่อนนอนคือทั้งหมดนี่เลยครับพี่บอยนอนแล้วก็ตื่นจะไปไหนอะไรเงี้ยโอ้แต่บางครั้งก็ไม่ได้ท่องก็อาจจะไม่ครบแต่ว่าส่วนใหญ่รีบๆวันนี้เราทำให้ได้ทราบว่าพี่บอยนะครับก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะผูกติดอยู่กับพุทธศาสนามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยนะพี่บอยนะเป็นเรื่องของเราพุทธศาสนิกชนที่มันควรจะมีอยู่ในจิตใจครับประมาณนี้นะฮะวันนี้ถือว่ามาเยี่ยมบ้านพี่บอยแล้วนะครับตามธรรมเนียมของเรานะครับในช่วงนี้ก็จะให้พี่บอยครับเลือกของมาจากในบ้านเลือกกันเห็นตรงนี้เลยอ๋อนี่แหละครับเอาอะไรลูกในกวาดบ้านยังไงปากกล้องเลยอ่ะเดี๋ยวให้พี่บอยครับเลือกของมาเนี่ยเดี๋ยวเราให้พี่บอยเลือกสดๆเลยแจกพวกเราครับนี่ครับในมือนะครับก็เอาเสื้อผ้าชุดเชียงรายให้แล้วกันครับเอาชุดนี้ไปเลยชุดซ้อมโอ้อันนี้เป็นชุดซ้อมใหม่ล่าสุดครับที่ใช้ซ้อมปัจจุบันนี้ครับให้ทั้งชุดเลยให้ทั้งชุดเลยเสื้อและกางเกงคือเอาให้ไปทั้งไม้แขวนเลยตอนนี้ได้ของรางวัลมาเรียบร้อยแล้ว1คำถามสำหรับแฟนคลับที่ตอนนี้ชมอยู่ทางบ้านครับพี่บอยครับที่จะได้เป็นเจ้าของชุดนี้ไปกับชุดซ้อมของพี่บอยวสันต์นันสันต์ครับก่อนครับจะถามก็ขอขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหลังสนามใหม่เราที่เขาทำงานหนักที่เขาสามารถทำงานทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ที่สามารถทำให้วันเปิดสนามสามารถเปิดสนามได้สามารถทำให้มาดูกันได้ล้นหลามมากเลยจะถามว่าสนามใหม่ที่เปิดเมื่อวานอะแมตช์แข่งเมื่อวานอะกับเมืองทองเลยครับเมืองทองอะผลเป็นยังไงแมตช์วันที่7กรกฎาคมเดือน7เชียงรายยูไนเต็ดเจอกับ SCG เมืองทองพี่บอยถามว่าผลการแข่งขันเป็นอย่างไรนะครับใครตอบได้เดี๋ยวกติกาติดตามในรายการนะครับชุดนี้จะเป็นของคุณไปเดี๋ยวมีลายเซ็นให้ได้ยินดีครับยินดีเซ็นตรงนี้เลยนะครับเอ้ามาครับไกด์มาคือใครในรายการแล้วมีอะไรอยากจะบอกพี่ชายคนนี้บ้างก็ไม่อยากฟังถามพี่เขาแล้วว่าจะให้ตัวหาพี่บอยไหมเดี๋ยวขอหน้าเขาไปดิคนนี้เอาแล้วมีความผิดทุกคนมีความผิดหมดเลยผมทำได้ผิดบ่อยดิบๆไปมีความผิดหมดเลยนี่ผมวันนี้มาเจอกันแล้วนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงกันมีอะไรอยากจะบอกพี่ชายคนนี้บ้างขอบคุณนะครับขอบคุณพี่บอยพี่มดครับแล้วก็เจมายที่ดูแลน้องทำยังไงจะย้ายเลยเชิญพี่มดด้วยดีกว่าเชิญพี่มดด้วยพี่มดยังไงเชิญผมด้วยพี่มดหน่อยดิที่ดูแลผมครับมีอะไรก็ไปไหนกินข้าวด้วยกันอะไรแบบนี้ครับทางประมาณนี้ก็พี่เขาก็ดูแลดีครับครับคนมาจากทางไกลจากอีสานมาอยู่เมืองนี้หรอกชอบผมครับแล้วถามพี่บ้างไหมว่าอยากดูแลพี่ผมมีพักก็หาให้ไปหมดเลยไหนจะบอกน้องชายคนนี้ไหมพี่เชิญครับก็อยากฟังไม่อยากฟังก็มีเป็นเด็กนิสัยดีครับก็รักมันมากเป็นน้องชายคนหนึ่ง
แล้วก็จำไว้นะ10เดี๋ยวคืนวันหลังโอเควันนี้เราขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญรายการของเรานะครับในช่วงกว่างโออนะครับพี่บอยภาษาการภาษาด้วยขอบคุณไกด์กิติภาษาเราด้วยหนีด้วยส่วนสัปดาห์หน้าครับเราสองคนจะไปบุกบ้านใครนะครับรายการเชียงรายยูไนเต็ดทีวีในช่วงกว่างโออนนะครับต้องติดตามต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้ไปเจอกันในสตูครับไปแล้วครับกติการ่วมสนุกช่วงขนบ้านบอยเจียงไฮ้คำถามแมตช์วันที่7เดือน7ปี2555ที่เชียงรายยูไนเต็ดปะทะกับ SCT เมืองทองผลการแข่งขันเป็นอย่างไรกอไก่เสมอ 2-3 ขอไข่ชนะ 1-1 คอควายเสมอ 1-1 งองูชนะ 0-0 รู้คำตอบที่ถูกต้องแล้วตอบให้ไวและถูกต้องหน้าแฟนเพจ CRUTD TV คนไหนตอบถูกรับไปเลยของรางวัลจากไอ้บอยวสันต์ Let's goโอ้โหเป็นไงครับครับอย่าเพิ่งยังไม่พร้อมทำไมพี่บอยยังไม่พร้อมไงแต่เราบุกคนบ้านพี่บอยแล้วจะมีสักกี่คนครับที่เห็นพี่บอยเนี่ยนะครับล้างขวดนมให้กับน้องโฟตี้โอ้โหใส่บ็อกเซอร์ด้วยไม่พี่ว่ามันเป็นภาพที่มันน่ารักมากเลยนะฮะครับเป็นคุณพ่อของลูกและเป็นสามีที่ดีของภรรยารวมถึงเป็นนักฟุตบอลที่ดีของแฟนๆด้วยเป็นไอดอลหลายคนด้วยสุดยอดนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันตอบคำถามมาในช่วงกว่างโกออนนะฮะใครที่อยากได้ของรางวัลสุดพิเศษนะครับเป็นชุดเลยนะฮะเป็นชุดว่าชุดใส่ซ้อมของพี่บอยวสันต์ดารสันต์พร้อมลายเซ็นนะครับเป็นโมชั่นใหม่ด้วยครับผมอ้าวโหนะฮะก็รีบตอบคำถามมาให้ได้กันแล้วกันนะครับตอบถูกก็รับไปเลยง่ายๆแบบนี้จากทางของเรานะครับเมื่อสักครู่นี้มี SMS มาต่อว่ากาโน่ต่อว่าพี่เหรอเออคนเดียวก็ได้ยังไงยืนคู่กันเนี่ยเขาบอกว่าพลังสีส้มของเราเนี่ยนอกจากจะไปเชียร์แมตช์ชลบุรีที่มาเตะที่ยูไนเต็ดสเตเดียมของเราแล้วเนี่ยไปเชียร์ที่ไหนอีกอ่ะวันที่5สิงหาคมก็พลาดไม่ได้ที่เราจะออกไปเยือน SCG เมืองทองยูไนเต็ดโอ้โหเราจะไปเอาคืนไงเอาคืนถึงลังถึงบ้านเขาเลยวันที่ก่อนเนี่ยเราเสมอในบ้านมาแล้วครับผมครับจัดหนักแน่นอนครับแมตช์นี้ต่ำๆมึงมี2มี3อ่ะ 2-3 ลูกเลยเม็ดไม่ใช่มายมภาษาบอลเขาเล่น 2-3 เมตรโอเคนะครับเชียร์แล้วกันนะฮะพลังของคุณเป็นสิ่งสำคัญนะฮะที่ช่วยขับเคลื่อนให้นักเตะทุกคนนะครับมีพลังในการเล่นนะฮะครับอย่าลืมด้วยกันนะครับผมและอีกสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมเนี่ยจะลืมไม่ได้ยังไงครับนั่นคือเรื่องราวของการแจกของรางวัลครับมาอีกแล้วหลายคนบอกว่าชวดแมตช์ที่แล้วชวดมันกำลังสนุกเลยเออนะฮะเจ้าตัวมาสคอตตัวนี้ครับตัวนี้มันมาอีกแล้วอ่าฮะติดตามชวดตั้งแต่เปิดรายการมาจนเนี่ยนะครับถึงช่วงสุดท้ายครับมีเจ้าตัวนี้ทั้งหมดกี่ตัวใครที่ตอบถูกแล้วก็ตอบไวที่สุดก็รับไปเลยอย่าลืมนะครับว่าตัวที่เราแถมไปเนี่ยก็เป็นตัวนี้แหละใช่แถมต่อไป1ตัวนะครับก็อย่าลืมไปหาเพิ่มด้วยนะครับนี่ก็คือบางคนที่แบบแล้วบอกว่าอย่างมีท้ายรายการตอนจบด้วยเหรอมีนะครับมันต้องดูจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับแล้วคุณตอบถูกตอบไวเสร็จปุ๊บก็จะได้ผ้าพันคอผืนนี้ไปเลยนี่ไงที่สำคัญเหมือนเดิมนะครับจะให้เขาเรียกว่าให้คุณเนี่ยเข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับนักฟุตบอลที่คุณชื่นคุณชื่นชอบถูกต้องครับนะฮะนอกจากจะได้ไปใส่เชียร์กันอย่างนี้แล้วนะครับเจ้าภาพบนกองผืนนี้เนี่ยก็ยังสามารถให้คุณเนี่ยนะครับไปใกล้ชิดกับนักฟุตบอลที่คุณชื่นชอบจะขอลายเซ็นจับหอมแก้มแอบจับก้นแก้มซ้ายก็ได้ไอ้ยังงั้นเลยแหละครับก็ถ้าก็ไปเข้าไปเตะเอาก็แล้วแต่ก็ลองดูครับถูกต้องนะครับวันนี้เวลาของเราสองคนหมดแล้วนะครับโมแต่โมกันอยู่ได้นะฮะต้องขอขอบคุณด้วยกับผู้สนับสนุนใจดีครับไม่ว่าจะเป็นทอสอทอสนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับแล้วก็ที่พยาประกันภัยนะครับหรือลีโอครับขอบคุณด้วยนะครับกับสายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับรวมถึงแกงยีนสวยๆแบบนี้วันนี้แอบเห็นนิดๆโบวี และที่ขาดไม่ได้ครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดเชียงรายนะครับไปช้อปปิ้งกันเยอะๆอย่าลืมนะครับครับผมสิ่งสำคัญสุดท้ายเลยพี่คือดูดีๆนะครับทุกวินาทีมีรางวัลบอกไว้ก่อนอะแล้วก็อย่าลืมดูแล้วแชร์เยอะรายการของเรานะครับให้เพื่อนๆให้พี่น้องทุกคนดูให้เยอะๆเลยกันนะครับครับผมก็ถือว่าเป็นกำลังใจกับพวกเราในการทำงานต่อไปก็แล้วกันนะครับครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่เรา2คนในรายการเชียงรายยูไนเต็ดทีวีปี2วันนี้ไปก่อนแล้วนะครับเจอกันนะครับ8 สิงหา 5 สิงหา 5 สิงหา
ขอบคุณทางเชียงรายยูไนเต็ดที่จัดทีมงานทีวีดีๆอย่างนี้มาทำให้สโมสรที่เรียกว่าเชียงรายทีวีใช่ไหมครับก็มีไอเดียดีๆยังไงมาทำให้เกิดเสน่ห์ของทีมเกิดเสน่ห์ของสื่ออย่างผมก็ประทับใจนะครับผมชอบคือนี่แหละคือที่เรียกว่าอะไรการเซอร์ไพรส์จริงไหมประทับใจจริงไหมเท่าที่ผมเตะฟุตบอลมานี่ก็มาอยู่ที่นี่ก็มีความสุขมากที่สุดแล้วครับก็ได้สัมผัสบรรยากาศกองเชียร์แล้วก็บ้านเกิดผมตั้งแต่เล่นบอลมาที่เนี่ยก็บอกทั้งนี้ว่ามีความสุขมากอีกอย่างนึงก็ระวังให้ดีนะรายต่อไปอาจจะเป็นบ้านคุณนะครับขอบคุณทั้งพ่อยงยุทธนะครับขอบคุณพ่อยงยุทธและประธานนิติครับแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆคนที่คอยให้กำลังใจครับเอ็กซ์คลูซีฟ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 โอ้โหสังเกตเสียร่างเลยลูกท่านเก็บภาพไหมครับครับผมคือเขาซ้อมหนักไงซ้อมหนักเวลาเข้าบอลแรงๆหนักๆเข้าเป้าไปเลยได้เลยปุ๊บเลยไปครับผมนะพยากวางทรงในพื้นดินเชียงรายที่ได้มาเพื่อแพ้อาจจะไม่ชนะทุ่มหน้าอกและชูกำปั้นบอกว่าลงมาด้วยใจบอกให้รู้ว่าไม่ได้มาเพื่อใครแต่พวกเราไม่